ู่กับพีทนะฮะและนี่คือ PSC มอเตอร์ทูปอีกแล้วครับท่านวันนี้เราจะไปงานวันสุดท้ายของไปวีคนะครับตัวนี้เราก็มากับน้องภูมินะฮะนู่นภูมิอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนๆที่ปตท.เหมือนเดิมนะฮะจากคลิปเมื่อวานนะครับที่เราได้มีการดูน้องดีนนะน้องดีนแซนิกสิบไปก็น้องดีก็ข้อความมาพี่พีทผมขอโทษต่อไปนี้ผมจะใส่รองเท้าใส่ถุงมือให้เรียบร้อยฮะจริงๆผมก็บอกน้องว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรผมแค่เตือนหรือว่าแนะนำในฐานะรุ่นพี่เท่านั้นเองนะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครนะให้ว่าเฮ้ยมึงต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้วว่าคนที่เจ็บคนที่ปลอดภัยมันก็คือตัวพวกน้องเขาเองนะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งรู้งี้ทีหลังฮะรู้งี้เท้าแหกขึ้นมาน่าจะใส่รองเท้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้งี้รู้งี้นะฮะว่าให้จ้ามองพี่ทำไมจ้าสาวมาจอดตรงนี้อย่าไปจอดที่จอดรถผู้หญิงครับจอดเนี่ยจอดหน้าพี่แบงค์อ่ะเป็นที่จอดรถของผู้หญิงเขาสวัสดีครับลีซอร์นี่อยู่กับพี่แบงค์นะครับอยู่กับน้องภูมินี่ลีซอร์แล้วก็รีพีทไม่ใช่รีพีทนี่เลสไลน์นะฮะนี่เลสไลน์นะฮะเราพยายามจอดเป็นตัวอย่างก็ดูนะครับว่าเราจะไม่ไปจอดในที่จอดของคนพิการแล้วก็ที่จอดรถผู้หญิงครับดูไม่โอเคเดี๋ยวมันจะดราม่านะฮะแต่ก็มันก็สิทธิ์ของเขาเขาอยากจะไปจอดตรงนู้นเราไม่รู้จักนะเขาอยากจะไปจอดตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าเราพยายามจอดให้เห็นว่าจอดยังไงไม่ให้เกิดดราม่านะครับแต่เราก็อาจจะโดนดราม่าอยู่ดีเพราะเรามาจอดขวางทางขึ้นคนพิการเขานะครับพอคนนี้เขามาจอดนำไว้ก่อนฮะผมก็ช่วยไม่ได้โทษผมไม่ได้ต้องโทษพี่แบงค์ครับเพราะพี่แบงค์เขามาจอดก่อนฮะคนเนี่ยคนพิการเขาจะขึ้นยังไงพี่แบงค์เนี่ยฮะเห็นหลบเขาสิครับที่มาจอดเขาทำไมล่ะครับหยอกครับหยอกเราอยู่ใกล้รถนะฮะถ้าเกิดว่าจะมีใครมาแบบมีรถเข็นคนพิการมาเราก็หลบให้เขาอยู่ดีนะฮะรักษาเวลาครับเวลานัดกันก็รักษาเวลา
ี่คือแก๊ง SDR ของเรานะครับแก๊ง SDR วันนี้แก๊ง SDR เราจะไปเยือนไบวีคแก๊ง SDR ของเรานะฮะหมดพิษเลนนะครับอันนี้เราวิ่งอยู่ในพิษนะฮะนี่คือหมดพิษเลนของเรานะครับสารผู้หญิงอะรองเท้าแตะด้วยไม่มีหมวกกันน็อกด้วยก็นะเขาเลือกของเขานะเราผมไม่อยากคอมเมนต์อะไรเลยอะเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่กลุ่มเดียวกับผมนี่ผมก็คงพูดแล้วแหละแต่ในเมื่อเราอยู่คนละกลุ่มกันเราก็ไปคอมเมนต์เขาไม่ได้นะครับวันก่อนผมเพิ่งโพสต์ไปเองว่าถ้าเกิดว่าไบเกอร์คนไหนที่มีแฟนเนี่ยจะพาแฟนซ้อนพาแฟนไปไหนด้วยเงี้ยหาหมวกกันน็อกไว้เขาว่ามันจะดีกว่านะครับเจ้าของร้านไบวอชภูเก็ตนะครับผมมากับฮายาสายอเมริกันคัสตอมนะครับฮายาสายอเมริกันคัสตอมสวัสดีครับเดี๋ยวเราจอดร้านนี้เลยใช่ไหม
บบนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเพราะว่าตรงนั้นแหละครับให้กันได้เข้าไปแล้วก็น่าจะตรงนี้แหละพี่สวัสดีครับโอ้โหอะไรเดินผ่านไปแว๊บสวัสดีครับครับผมติด DSP ไหมใช่ครับผมต้องถอดหมวกก่อนไหมเนี่ยใช่ได้แป๊บนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานไบค์วีคภูเก็ตอันนี้ก็รีซอร์ที่แบงค์นะฮะแล้วกลุ่มเพื่อนเรานี้น้องดีนสวัสดีครับน้องภูมิพี่ฟูนะครับฝากร้านไบค์วอชของพี่ฟูไว้ด้วยนะครับอยู่ตรงกระทู้นะใครอยู่ภูเก็ตก็ไปน้องน็อตน้องน็อตนี่น้องน็อตน้องน็อตครับน้องน็อตเป็นลูกค้าประจำของพี่ฟูนั่นแหละครับจะเป็นแก๊งของพี่ฟูนะครับก็จะมีรถมีนี่นะฮะ R6 Hyper SP4 สองลำนะฮะพยาบุษา14นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะเหมือนงานไปวิกที่นี่ก็จะลมแบบคันที่คันที่หน่อยนะฮะจอดเหมือนจอดในป่านะรถมอไซค์มาก็มากันแบบน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-500 คันได้นะครับบรรยากาศก็ชิลๆนะฮะอันนี้ก็ต้องตามครับนี่คือเพื่อนแบบใส่ขาสั้นอีกแล้วครับนี่ขาสั้นครับนี่ครับนี่รองเท้าแตกครับนี่รองเท้าแตกครับตีขาแตกครับตีขาหน่อยตีขาหน่อยตีขาเลยตีขาเลยครับตีขาเลยครับตีได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มของเพื่อนเรานะครับก็จะมีอัพเนียนะครับไอวีโฟแบงค์เกอรี่นะครับของพี่เจแล้วก็อาร์พันสองของพี่แบงค์รถผมรถพี่ภูมิแล้วก็รถพี่รีซอร์รถน้องดีนแล้วก็อันนี้เป็นแก๊งของประสุทธ์นะครับก็มี R1 แล้วก็มี Z แล้วก็ S1000 ของพี่เจมส์แล้วก็จะมีมอนสเตอร์เพียวคาร์บอนนะครับหล่อๆเลยนะฮะจะเป็นบรรยากาศโดยรวมข้างในเกมอันนั้นทีมของ D Production สวัสดีครับแล้วก็เป็นทีมของ D Production ครับอันนี้ก็จะเป็น GM นะครับ GM ของ D Production นะครับพี่ปิงนะครับอันนี้ก็เป็น CEO นะครับของ D Production นี่ก็คุณชัยยุทธนะครับคุณชัยยุทธทักทายหน่อยครับนี่ไงใกล้ถ่ายเสื้อนี่ไงเห็นแล้วครับคุณชัยยุทธทักทายหน่อยครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นทีมของ D Production นะฮะใครอยู่ภูเก็ตก็เรียกใช้งานได้ครับทั่วประเทศได้เลยครับเรียกใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตีม้ออะไรไปหมดนะฮะนี่ยันหม้อแตกครับนี่ก็เป็นบรรยากาศฮะเดี๋ยวเราจะพาวนเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับจะพาไปวนดูว่ามีรถอะไรบ้างนะครับ